อันนี้ข่าวนี้คุณผู้ชมช็อกจริงๆครับคุณผู้ชมจํากันได้ใช่ไหมคะว่ามันมีปัญหากันเรื่องของการขนเจ้ากากแคดเมียมวันก่อนเราบอกว่าดีเด์กันไปแล้วโอ้โหเราก็ออกข่าวกันนะรายการของเราใหญ่โตเลยเราบอกเลยว่าโอ้ยนี่ดีเด์เริ่มกันไปเรื่องของการขนจากสมุทรสาครจากกรุงเทพมหานครกลับไปฝังกลบที่จังหวัดตากยังไงแบบไหนเดี๋ยวจะทําแบบนี้ไปจนถึง1ิมิถุนายนแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงคะไปถึงที่จังหวัดตาก สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถุงแตกถุงบิ๊กแบกแตกสา,สายสายสลิงสายสลิงที่หิ้วขาดขาดกาแคดเมียมนั้นก็ต้องมานั่งเก็บมานั่งกวาดกันต่อปัญหามันก็เลยยังไม่จบว่าสุดท้ายแล้วเจ้ากาแคดเมียมเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าย้อนกลับไปเอาว่ากันตรงตรงมันไปอยู่ที่จังหวัดอื่นๆได้ยังไงอ,อันนี้มันก็เลยเหมือนเผือกร้อนที่มาอยู่ในกระทรวงอุตสาหากรรม ดังนั้นวันนี้กรรมธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนรัษฎรเขาก็เลยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงกรณีนี้หน่อยสิว่าหนึ่งที่มาที่ไปในการขนเนี่ยมันยังไงจากจังหวัดตากมันไปอยู่จังหวัดอื่นยังไงและรวมไปถึงขั้นตอนการขนที่ทําไมจู่ๆขนแล้วมันไม่สําเร็จคือคือแย่มากเอางี้ดีกว่าดรเอสุชัชวีเนี่ยท่านบอกเลยว่าท่านเนี่ยไปดูตั้งแต่ที่บางซื่อแล้วไลฟ์สดเลยเนาะ ว่าเห็นแล้วเนี่ยมันมันน่าจะมีปัญหาแล้วมันก็มีจริงๆริท่านน้ำจริงว่าการอุตสาหกรรมนี่โกรธมากแล้ววันนี้ที่มีชี้แจงนี่ท่านก็เครียดนะท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคุณจุลพันธ์ทวีสีเนี่ยคเครียดมากมจนกระทั่งว่ามีช่วงหนึ่งของการประชุมของคณะกรรมการค่ะคุณจุลพงษ์ทวีสีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยเลยนะคะบอกว่าหลังจากนี้ตัวผมเองคงไม่สามารถดำเนินการใดๆให้ได้แล้ว เพราะตัวผมได้ยื่นหนังสือลาออกกับประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปแล้วช็อกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยื่นเมื่อไหร่รู้ไหมเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่คือเมื่อถึงว่าจะเข้ามาแล้วก็ยื่นยื่นเมื่อสักครู่ก่อนเข้าไปประชุมกรรมธิการช็อกไหมล่ะคือซักถามท่านอยู่ในที่ประชุมซักไปซักมาซักไปซักมาสุดท้ายตอนช่วงท้ายท่านบอกว่าท่านลาออกแล้วนะยื่นหนังสือแล้วอืเออแล้วในห้องประชุมเนี่ยประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็นั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยนะค่ะเออ คือช็อกอะช็อกกลางที่ประชุมอ,ะอ่ะไม่คิดว่าจะเอาเรื่องนี้หยิบยกขึ้นมาพูดทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมก็เลยให้กําลังใจท่านจุลพงศ์ท่านอธิบดีกันไปแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าก็มีกระแสะข่าวออกมาเหมือนกันว่าคุณพิมพัฒน์าวิชัยกุลและมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเองก่อนหน้านี้ก็ไม่พอใจการทํางานของคุณจุลพงศ์อยู่แล้วและต้องการจะย้ายคุณจุลพงศ์อยู่แล้ว เตรียมจะเสนอคอรมอย้ายอยู่แล้วด้วยแล้วคือกรณีขนย้ายที่มันแบบคือผิดพลาดแบบคือคือจำได้เราก็อ่านข่าวมีการเตรียมซักซ้อมอย่างดีมีชุดนู่นชุดนี้เราก็สบายใจแต่ปรากฏว่าขนย้ายเรื่องง่ายๆเลยสลิงขาดระหว่างยกค่ะทีนี้มาดูสาเหตุกันอันเนี้ยจังหวะสลิงขาดเนี่ยโอ้โหคือแบบมันไหนบอกเตรียมความพร้อมกันไงอ,อ้าวแล้วอีท่าไหน ยังไงแล้วการคลุมด้วยจุดพักที่จะเอานี่ไปพักคอยเนี่ยก็ยังไม่พร้อม,อมเลยต้องระงรับการขนย,ย้ายนี่นี่นนขาดไปเลย<ะ>แล้วไอ้เจ้ากาดแคดเมียมที่มันหลุดออกมาล่ะเก็บยังไงกวาดยังไงกันอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งการลาออกครั้งนี้ของท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคาดการณ์กันนะคะว่าก็มาจากเรื่องของแรงกดดันจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะ รวมทั้งประกอบกับเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาระหว่างการลงพื้นที่ที่ลงพื้นที่ร่วมกันที่จังหวัดระยองจําได้ไหมคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วทีอุตสาหกรรมก็ไปใช่ค่ะแล้วก็ท่านประหลัดท่านก็ไปวันนั้นน่ะวันนั้นท่านนายกเศรษฐาท่านตําหนิว่าทําไมถึงลงพื้นที่กันล่าช้าก่อนหน้านี้ทําอะไรกันอยู่แล้วก็เลยเหมือนกับเป็นประเด็นกันขึ้นมาว่าอาที่ลงล่าช้าเพราะมัวแต่เก็บข้อมูลกับเรื่องอื่นๆอยู่หรือเปล่าแบบนี้ สุดท้ายตัดสินใจลาออกกันไปแต่อายุราชาการเนี่ยจะเกษียณอายุก็คือ30กันยายนนี้แล้วนะแต่การลาออกจะมีผลต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นถ้าประหลัดยังไม่อนุมัติเนี่ยก็ก็ยังไม่พ้นนะแต่เดฉันเชื่อว่าอนุมัติ เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็มีกระแสข่าวออกมาอยู่แล้วว่าคุณพิมพัฒรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเตรียมที่จะเสนอรายชื่อของอธิบดีท่านใหม่แล้วนะในการประชุมครมสัปดาหน้ามันไม่ใช่แค่่งจะจริงไม่จริงเนี่ยต้องรอดูไม่ใช่แค่เรื่งกากขัดเมียมนะโรงงานที่ระยองอีกอ่ะใช่ค่ะและโรงงานที่เกิดการเผาไหม้ที่พาชีพนครศรีอยุธยาอีกอ่ะใช่อมันหลายเรื่องรวมๆกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมก็เลยเหมือนแบบ หมักหมักมาเรื่อยๆหม,มมมมาเรื่อยๆบ่มกันเต็มที่สุดท้ายแรงกดดันนั้นทําให้อธิบดีกรมโรงงานตัดสินใจลาออกอแต่ยังไม่จบเละเดี๋ยวต้องมีอะไรตามมาอีกเพราะว่าตอนนี้เขามีการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบแล้วว่าทําไมการคัสเมียมเนี่ยที่มันฝังกบถาวรเนี่ยถึงได้ออกมาเพ่นพ่านได้ใช่ไม่จบง่ายๆยังไม่จบเดี๋ยวเราเอามาติดตามความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นระยะๆะะแล้วกันเพราะรว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมนะคะ